เก็บตกต่างประเทศวันนี้จะพาไปตามกันต่อในเรื่องของราฮาฟโมฮัมเหม็ดนะครับหลังจากที่เธอขอสถานะผู้ลี้ภัยในประเทศที่3ภายใต้การกำกับการดูแลของ UNHCR ล่าสุดเธอยังได้โพสต์ทวิตเตอร์ขอความช่วยเหลือจากทนายด้านสิทธิมนุษยชนชาวไทยครับราฮาฟโมฮัมเหม็ดเด็กสาวชาวซาอุดีอาระเบียวัย18ปีนะครับที่หลบหนีจากครอบครัวมายังประเทศไทยซึ่งเธอต้องการลี้ภัยไปยังประเทศที่3ซึ่งขณะนี้เธออาศัยอยู่ในประเทศไทยภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR คุณผู้ชมครับหลังจากที่ราฮาฟได้ทวิตเตอร์ขอความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆและชาวโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดเหตุในเรื่องของการที่เธอถูกยึดพาสปอร์ตที่สนามบินสุวรรณภูมิล่าสุดนะครับเธอยังได้โพสต์ในทวิตเตอร์ว่าต้องการให้ณัฐาสิริเบิร์กแมนทนายความจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนชาวไทยให้เป็นทนายความของเธอในระหว่างอยู่ที่ประเทศไทยโดยทนายณัฐาสิริเคยเป็นทนายความให้กับฮาคีมอาลาไรบีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบาเรนที่มีสถานะผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียซึ่งเคยถูกจับกุมในประเทศไทยตามคำร้องส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของบาเรนและเธอยังเป็นหนึ่งในทีมทนายความที่ยื่นคำร้องต่อศาลให้ไต่สวนเจ้าหน้าที่กรณีกักขังนางสาวราฮาฟว่าเป็นไปด้วยความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เบื้องต้นทางทีมข่าวเนชั่นได้ติดต่อไปยังทนายณัฐาสิริโดยเธอชี้แจงนะครับว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการหารือกับทีมทนายความและยังไม่พร้อมให้ข้อมูลใดๆครับ